พี่ใหญ่ขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้ามงคลเดชเมืองไทยลูกหลานจากบุรีรัมย์ครับเด็กหนองกี่บุรีรัมย์ส่วนมงคลเดชเล็กครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขึ้นมายก3นี่ก็กะจะสอยเมืองไทยเลยครับต่อยหมัดเข้าไปเอาลูกนี้เมืองไทยกระตุกเจ้ามงคลเดชล้มลงไปครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับเมืองไทยนี่เวทน้ำหนักก็อยู่ประมาณนี้ครับ132 133ส่วนมงคลเดชเล็กนี่ปล่อยขึ้นมาครับน้ำหนักปล่อยๆสบายๆของเมืองไทยก็อยู่ประมาณสัก64กิโลกรัมส่วนมงคลเดชเล็กก็อยู่ราวๆสัก62กิโลกรัมครับคุณน็อตครับ61 62ก็อยู่ราวๆเนี่ยครับเมืองไทยช่วงหลังก็ต่อยเวทใหญ่กว่าในวันนี้บีบลงมา132ครับส่วนมงคลเดชเล็กก็29 130นี่ก็ต่อยอยู่เป็นประจำวันนี้ปล่อยขึ้นมา133ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ต่อยพิกัดนี้สำหรับมงคลเดชส่วนเมืองไทยนี่132น่าจะไม่ได้ต่อยมาเป็นปีแล้วครับก็บีพอสมควรครับเมืองไทยก็ดูครับมงคลเดชเล็กวันนี้สู้ถวายหัวแน่ครับเพราะว่าต้องสู้ก่อนที่จะไปสู่ร่มกาเสาวพักครับจะทำการอุปสมบท14มีนาคมที่วัดโคกสง่าจังหวัดร้อยเอ็ดแบบนี้แพ้หรือชนะก็เป็นพระเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าแพ้เป็นพระอย่างเดียวนะชนะก็เป็นพระด้วยใช่ครับเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วครับแต่ว่าวันนี้เจอกับเมืองไทยเอาหมัดครับหมัดเมืองไทยว่าไงครับขวางไว้เอาโดนเข่าขวาของมงคลเดชเอาเสียบคืนไปนี่ครับเดินหน้าก็ตามสไตล์ครับมงคลเดชเอาถอยตั้งรับแล้วก็รวบแล้วก็ดันครับดันเมืองไทยเข้าไปติดเชือกนักมวยคนไหนที่ชกกับเมืองไทยครับต้องอย่ากล้าจนเกินไปครับต้องมีความกลัวเอ้าฟันศอกเพราะว่าเมืองไทยนี่แม่แข็งเหลือเกินแต่ผลงานล่าสุดนี่เหลือเชื่อนะครับหมองูตายเพราะงูครับเจอแรมโบ้ฟันศอกหล่นด้วยครับไปชกกันที่ภาคใต้ครับผลงานล่าสุดเมืองไทยแล้วก็มาสะดุดกับแรมโบ้ครับโดนฟันศอกนับยก4เอามาดูครับเกมยกที่4เมืองไทยกับมงคลเดชเล็กเอาสู้วนที่ไหนแล้วก็เนี่ยครับมงคลเดชเล็กใช้เหลี่ยมแล้วครับหักเจ้าเมืองไทยล้มลงไปเสียบซ้ายมีศอกไม่กลัวไม่กลัวเกี่ยวได้คืนขวาครับขวามาครับแม่เมืองไทยกระโตเอาหักแม่ไม่ล้มครับตามด้วยแข้งขวาถีบซ้ายทำลายจังหวะต่อยท้องโอ้แต่เมืองไทยนี่แกโดนแกนี่ครับโดนแล้วก็เสียบคืนเลยต่อยใช่ไหมโอ้ยท้าชนเลยครับโดนศอกแม่หงายแล้วนะครับเมืองไทยเจ้ามงคลเดชสับศอกเมื่อสักครู่เอาครับดูนายกันอีกสักรอบนึงลากมาตีเอาเสียบซ้ายครับเมืองไทยมงคลเดชลากมาดูครับต่างคนต่างออกแบบนี้นี่ถึงอกถึงใจแฟนมวยดูครับหมัด1 2ครับโอ้ยโอ้เมืองไทยโดนหมัดครับแต่พอโดนหมัดแล้วแกก็ยังนี่ครับล็อกในตีเข่าเหมือนเดิมภาพวันที่เจอแรมโบ้นี่ลอยเข้ามาเลยครับเมืองไทยโดนหมัดโดนศอกเข้าไปเอาเลยครับมงคลเดชเริ่มจะโชว์ของบ้างอยู่ที่เมืองไทยเดินเข้าไปเอาครับในล็อกกดไงดูครับมงคลเดชยังตีไม่ได้ครับดูครับเมืองไทยชิงเอาโดนหมัดอีกแล้วครับเมืองไทยเป็นนักมวยที่ระบบป้องกันตัวจริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ได้ในเรื่องของความแข็งแกร่งเห็นฟอร์มแบบนี้นี่นึกถึงยอดเหล็กเพชรเลยครับยอดเหล็กเพชรนี่ล่าสุดก็คว้ารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่12นะครับก่อนที่จะไปคิดถึงยอดเหล็กเพชรนี่ตอนนี้ต้องคิดถึงมงคลเดชก่อนครับเพราะเริ่มจะจัดหนักอ้าวอุ้ยแต่โดนเข่าขวาครับมงคลเดชเอาแข้งขวาคืนมาสับศอกแล้วก็โดนเหลี่ยมครับแหมล้มไปอยู่ข้างล่างครับเมืองไทยเอาล่ะครับไม่แน่แล้วครับผีดิบล้มไปอยู่แบบนี้แต่ว่าเดินต่อครับนักมวยที่ไม่รู้จักเจ็บปวดอ่ะยังไงครับเสียบขวาครับล็อกแหมพยายามจะตีกันครับไม่ค่อยถนัดนะแยกก่อนครับแยกก่อนกรรมการขวัญรัตนรังสีครับหมดยกที่4โอ้ยสะใจพี่น้องแฟนมวยจริงๆครับเป็นคู่มวยคุณภาพเลยนะครับล็อก KO ครับถือว่า
โปรโมเตอร์ประกบมาได้ถูกอกถูกใจครับสอบผ่านเลยครับคู่นี้เอา3ยก4ยกผ่าน3ยกผ่านไป4ยกผ่านไปเกมก็ถือว่ายังไม่ห่างนะครับ4ยกเมืองไทยได้เปรียบ3ช่วงตัวครับออสเคโอครับมาดูครับยกสุดท้ายอ้าวศอกเสียบซ้ายเมืองไทยไม่กันเดินไม่มีอะไรครับเดินทื่อๆเข้ามาเลยครับไม่มีโยกตอนนี้มงคลเด่นเล็กพยายามจะใช้จังหวะฝีมือครับเอาติดตัวตีเมืองไทยเค้นเสียบเข้าไปครับแหมแกเล็งเป้าแล้วก็จึ๊กเข้าไปเลยครับแข้งซ้ายคืนแลกแข้งกันครับซ้ายไปของมงคลเด่นเล็กซ้ายอีกทีโอ้โหคู่นี้นี่ออกอาวุธกันยังไม่หยุดเลยนะครับยก5แล้วครับเมืองไทยยังเดินมงคลเดชนี่ครับโอ้พยายามที่จะถีบยันเอาไว้อ่ะแต่ว่าเมืองไทยไม่สนนะครับแกชนไว้ก่อนเอาละครับแยกครับแยกครับวันนี้ทั้งเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับซอแอนก็มาให้กำลังใจเจ้าเมืองไทยอยู่ที่มุมด้วยส่วนมงคลเด่นแล้วก็เย็นหนึ่งกับซอตะแล้วก็ทีมงานก็ขนกันมาเยอะครับเมืองไทยนี่มั่นใจแล้วนะครับมงคลเด่นเล็กก็ขอเหมือนจะขอโอ้ยแม่ลูกนี้มากำลังจะวัดใจแล้วนะครับโอ้โหเจอลูกแบบนี้นี่จะทำให้กรรมการตัดสินง่ายหรือเปล่าครับเอาอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเวลายังเหลือทีบเสียหลักเลยครับเมืองไทยเอามงคลเด่นโอ้แล้วดูฮะโดนถีบลงไปขึ้นมาช้าเลยครับก็คือการชกกับเมืองไทยเนี่ยไปเหม่อไม่ได้นะเพราะว่าอันตรายรอบตัวครับเมืองไทยแล้วก็ซ้อมมา 100% ไม่ได้ด้วยครับต้องทะลุ 100% ครับเจอกับเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวมาดูการตัดสินนะครับเอาครับกรรมการขวัญรัตนรังสีกันนะครับรวบรวมใบคะแนน